คุณป้าค่ะอือหือเดี๋ยวก่อนเริ่มกลัวแล้วค่ะเป็นบุญของน้องแอปมากที่ไม่เจอพี่เกดนะคะเราพูดเสียงดังกว่านี้น้องแอปทำอย่างนี้ได้นะคะน้องแอปเข้าใจคอนเซปต์ของรายการแล้วใช่ไหมคะและคะรายการเฟกออนนอตปกติใช่ไหมคะวันนี้นะคะขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเลยครับ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 โอ๊ยตายแล้วเธอดูสิฉันพูดครับโอ้ my god ฉันเปลี่ยนไปแล้วเอาปกมือสิเล่าได้เลยใช่ไหมคะเล่าเลยค่ะหรือน้องแอปจะนอนก่อนพี่เก๋เขาลองเล่นแอปแล้วว่าตายแล้วสิ่งแรกไม่สนใจเรื่องอุ้ยขับด้วยความเร็วประมาณเท่าไหร่คะ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ค่ะแอปเร็วมากแอปขับ80เลยค่ะคือเร็วแล้วของน้องแอปแขกรับเชิญวันนี้เราก็จะต้องสุภาพนิดนึง uh-huh. ไม่หยาบคาย uh-huh. เพราะเดี๋ยวน้องจะตกใจเอ้าเมื่อกี้เธอบอกฉันบอกว่าตอนแรกเธอบอกว่าเราจะนั่งนินทาเขาก่อนโอเคแอปยังไม่อยู่ตรงนี้ยังไม่อยู่สมมติหายไปปริ้งอ่ะหายไปเธอผู้หญิงคนนี้นะเธอสวยเป็นนางฟ้าสวยกว่าเธอมากแน่นอนไม่เถียงเลยเป็นนางฟ้าเธอเข้าใจไหมคำว่านางฟ้าเนี่ยที่มันเป็นคำว่าออปสิตกับคำว่าลูกเกดอะเดี๋ยวก่อนเริ่มกลัวแล้วค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะน้องแอปอุ้ยเก๋ไม่ได้เจอน้องแอปมันแบบนานเป็นหลายเป็นบุญของน้องแอปมากที่ไม่เจอพี่เกดนะคะไม่งั้นเขาจะขโมยความสวยของเราไปน้องแอปวันนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้าเกิดว่าเราพูดเสียงดังกว่านี้น้องแอปทำอย่างนี้ได้นะคะอย่างนี้ปั๊บแปลว่าเราจะเบาเสียงลงโอเคไหมคะเตือนค่ะชอบตะโกนมักเกดอย่ามาว่าฉันตะโกนฉันไม่เคยตะโกนป้าพูดเสียงดังตลอดเวลาฉันหูตึงฉันหูตึงน้องแอปเข้าใจคอนเซปต์ของรายการแล้วใช่ไหมคะอันนี้รายการเฟกออนนอตปกติใช่ไหมคะวันนี้นะคะขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเลยครับ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 โอ๊ยตายแล้วเธอดูสิฉันพูดครับโอ้ my god ฉันเปลี่ยนเป็นแล้วเป็นอะไรครับฮัลโหลเดวิดนี่อยู่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นดอร์ตี้แล้วเพราะป้าเขาเปลี่ยนแนวแล้วโอ้ my god ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะเฟกออนนอตเอาปกมือสิเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเกดเปิดซองเด่นแล้วค่ะสำหรับเรื่องเด่นนะคะเจอดีที่กองถ่ายคืออะไรคืออะไรไอเล่าได้เลยใช่ไหมคะเล่าเลยค่ะหรือน้องแอปจะนอนก่อนพี่เกดเขาลองเล่นแอปแล้วว่าตายแล้วเธอกล้าดียังไงมาพูดอย่างนั้นกับนางเอกฉันก็ไม่อยากจะทำอะไรหรอกก็เล่ามาฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันเอาละค่ะแฟนคลับของน้องแอปนะคะ IG ของป้าตือคือตือซอนนะคะทันลมเลยค่ะทันลมเลยค่ะเจอดียังไงเล่ามาดียังไงที่กองถ่ายป้าเคยไปกองไหนแล้วแบบเจอเรื่องลี้ลับอะไรอย่างนี้คือเคยไปแต่ว่าไม่เคยหรอกเพราะป้าไม่มีใครจ้างไปกองถ่ายป้ายังไม่เคยเล่นละครหรอกป้าเขาดูเป็นแบบลำบากไม่ได้กองละครก็ต้องแบบลุยๆหน่อยป้าดูคุณหนูมาไม่แต่เราก็เคยไปถ่ายกองถ่ายไว้ตั้งหลายกองเลยค่ะอ่ะเล่าต่อค่ะเล่าต่อน้องแอปจ้าก็คือเวลาไปถ่ายละครนะคะเรามักจะได้ไปสถานที่อะไรแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็คือแอปเนี่ยจะเล่นละครแบบแนวพีเรียดเยอะก็ต้องถ่ายตามแบบว่าต่างจังหวัดสถานที่ต่างๆใช่ค่ะแล้วก็แบบส่วนใหญ่ก็แบบเป็นบ้านเรือนไทยเป็นอะไรอย่างนี้เพราะว่าก็จะเล่นแนวนี้มาตลอดเราฟังเรื่องคนอื่นมาเยอะไม่คิดว่าวันนึงจะเจอกับตัวเองค่ะก็คือไปถ่ายที่บ้านมันคิดว่าจะแกล้งป้าแต่ป้าแกล้งเราก่อนขอโทษค่ะแล้วไงต่อน้องแอปจ๋าวันนั้นรู้สึกกองว่าจะนัดช่วงเย็นเหมือนเป็นช่วงแบบโพลเพลอะไรแบบนี้เพื่อจะเข้าซีนเย็นแล้วก็ซีนไลท์อะไรเงี้ยเริ่มถ่ายกี่โมง4โมงอะไรแบบนี้4โมงผียังไม่ออกมาใช่ใช่ยังน้องแอปยังไม่ได้บอกว่าเจอผีตอน4โมงยังไม่ถึงเลยนัด4โมงฟังก่อนนะ To be a good listener ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีโอเคใกล้ละใกล้ละค่ะใจเย็นค่ะก็ไป4โมงค่ะอ่ะคราวนี้ก็จะเข้าห้องน้ำก่อนเข้าฉากกี่โมงก็น่าจะสักแบบโพเพอ่ะ5โมง6โมงระหว่างเดินไปก็เห็นคนใส่ชุดไทยแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าคิดว่าอาจจะเป็นเอ็กซ์ตร้าเพราะว่าเราก็อยู่ในคือเป็นแบบว่าเหมือนกันเอ็กซ์ตร้าใช่แล้วห้องน้ำเสร็จปรากฏว่าทีมงานมาทักว่าเอ้าเมื่อกี้ไปห้องน้ำกับใครแล้วก็บอกเปล่าก็ไปคนเดียว
แต่เราก็ไม่อยากจะพูดไปเพราะว่าเราก็ไม่ได้มั่นใจแล้วไม่อยากแบบกระตกกระตากไปอะไรเงี้ยแต่ก็แอบไปถามฝ่ายเสื้อผ้า ว่าตกลงวันนี้มีใครบ้างซึ่งตัวเมนไม่ได้มีผู้หญิงมีแค่พระเอกแบบเนี้ยฝ่ายเสื้อผ้าก็บอกว่าไม่ได้มีใครวันนี้ผู้หญิงก็คือมีแอฟคนเดียวทีมงานน่ะเห็นเหมือนมีเพื่อนเดินไปกับแอฟหมายถึงเดินตามหลังไปเนี่ยแต่เราก็ยังไม่กล้าพูดอะไรก็คือ1ไม่อยากกระตุกกระตากให้คนอื่นตกใจและ2ไม่อยากทักไงเพราะเขาบอกว่าเวลาเห็นอะไรแล้วอย่าทักโอ้โหเดี๋ยวว่าสิไม่ทักพี่เกดเลยวันนี้ผีไม่ใช่ผีทักแต่ป้าทักแต่นางฟ้าน้องแอฟสายตาเท่าไหร่ยังไม่ยาวป้าไม่คือสายตาสั้นใช่ไหมปกติเดี๋ยวน้องแอปกำลังจะพูดเรากำลังจะโดนเขาบอกว่าแค่นั้นยังไม่พอยังไม่พอมีจุดพีคกว่านั้นอีกคือพอเริ่มถ่ายแล้วเนี่ยค่ะอย่าบอกนะสายตาแบบไม่เชื่อเลยอะขนาดยังไม่ได้เล่าเลยอะไม่พูดตาป้าเขาตาไม่ดีที่เกดดูว่าป้ากำลังคุยกับเกดนะจริงๆป้าคุยกับคนอื่นอยู่อย่าบอกนะว่าเขามาอยู่ข้างๆน้องแอปแอฟว่าไม่รู้ตัวเพราะว่าพอถ่ายเข้าฉากก็เข้าฉากกับพระเอกใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าถ่ายอยู่พุ่มกับบอกคัดเห็นคนเดินผ่านตรงช่องกระจกซึ่งบ้านเรือนไทยก็ยกพื้นสูงใช่ไหมแล้วถ้าเห็นคนเดินผ่านหน้าต่างเนี้ยเขาจะเดินยังไงเขาลอยคือแอฟไม่เห็นนะแต่พุ่มกับเห็นพุ่มกับแวบแรกก็คงไม่ได้คิดหรอกว่าไอ้เรื่องสูงไม่สูงอะไรแต่คิดว่ามันใช่ไม่ได้คือคนเดินผ่านที่สองก็เห็นอีกคราวนี้ก็เลยมีการเช็คเทปก็เลยเห็นว่าเป็นหน้าผู้หญิงจริงๆที่อยู่ที่แบ็คกราวด์ตรงหน้าต่างหน้าแบบนี้คืออะไรฉันว่าน้องแอฟวันนี้ตั้งใจจะมาหลอกเราแต่เล่าได้ดีมากเลยนะไม่เก่งมากเลยนะไม่เก่งเนี่ยแหละคนที่บอกว่าผมไม่เก่งต้องเก่งต้องดีไม่แล้วเธอรู้ไหมแต่เล่าดีแบบเนียนมากเลยเขาเป็นคนที่เวลาเล่านะเขาสะกดจิตเราด้วยนะเธอระหว่างที่เล่าตาเขาก็จ้องเราแล้วให้เราดูเคลิ้มใบหน้าสวยงามแล้วเขาก็สะกดจิตเราให้เชื่อเขาเธอเขาเป็นนักจิตวิทยาน้องแอปเจอดีที่กองถ่าย Fake or not เรื่องสองครับโอเค not fake แกว่าต้องเป็นเรื่องจริงเพราะว่าพี่เกดก็ไปถ่ายละครอะไรมาเคยอยู่แม่งนั้นก็มีคนเจอเยอะแยะเรื่องที่แอปเล่ามานะคะเป็นเรื่องเย็นจะขอกลับเข้าสู่โหมดปกติของดิฉันแล้วค่ะดิฉันไม่สามารถจะอยู่แบบหมดเมื่อกี้ได้แล้วค่ะอึดอัดมากขอเป็นคนดีไม่เป็นมากเรื่องของนาวเดี๋ยวนะเกดเริ่มกลัวแล้วแหละโอ้เกดกลัวแล้วเนี่ยฉันว่าตั้งแต่มีแขกมานะในรายการนะมาแบบคนอื่นเราจับโป๊ะได้นิ่งๆแต่แบบว่าคาตากิกรี๊ดเลยอ่ะเธอเลือดเนี่ยดูสิเสื้อป้าที่ขาดดูสิเนี่ยโดนกรีดหมดเลยดูสิป้าลงทุนน่ะฉันรักน้องแอฟจังเลยฉันอยากให้น้องแอฟมาทุกอาทิตย์เลยอ่ะนะคะอ้าวเรื่องของปัจจุบันนะคะเธออันนี้น่ากลัวมากคำถามอันนี้อ่ะโดนเย็บครั้งแรกในชีวิตหลังเข้าเลิฟซีนกับพระเอกรุ่นน้องเดี๋ยวนะไอ้ฝรั่งเย็บสติ๊ชโอเคไม่ใช่ no ต้องบอกมันมีคำว่า love scene อยู่ในนั้นด้วยอ่ะโดนเย็บเย็บครั้งแรกในชีวิตหลังจากเข้า love scene กับพระเอกรุ่นน้องสิ่งแรกไม่สนใจเรื่องเฮ้ยสนใจหน่อยเถอะไม่ก็เลยจะบอกว่าไม่สนใจเรื่องเย็บแต่อยากรู้ว่าพระเอกคนนั้นน่ะคือใครฉันขอเดาว่าเป็นคุณน้องตายแล้วอ่ะตั้งใจจะไม่พูดหยาบคายอ่ะอยู่ดีๆมาเฉยเลยเดาว่าชื่อเล่นต่อเต่าใช่ค่ะแต่ว่าน้องอ่ะไปโดนอะไรมาถึงต้องเย็บแผลขึ้นมาครั้งแรกในชีวิตเลยหลังจากที่เข้าเลิฟซีนกับเขาคือเลิฟซีนเขาโดนอะไรกันปกติฮะอะไรนะว่าเลิฟซีนปกติเขาโดนอะไรกันถ้าเป็นเลิฟซีนที่ละครก็จะต้องถูกเย็บแต่ถ้าเลิฟซีนที่บ้านก็เป็นแต่เลิฟซีนที่ทำไมจะต้องเย็บแผลครั้งแรกเนี่ยหลังจากที่เข้าบทเลิฟซีนมันดุเดือดมากค่ะแค่ไหนลองทำให้ดูซิพูดเล่นไม่มีฉันเคยเห็นบทเลิฟซีนนั้นแล้วฉันระหว่างที่ฉันดูไปนะฉันก็บอกตัวเองว่าต่อยาต่อยาเดี๋ยวก่อนอยากรู้จังเลยกระซิบหน่อยคนนั้นคือใครอ่ะต่อไงที่จะพิสูจน์ตั้งนานแล้วอ่ะชื่อน้องต่อไงอ๋อ
ล้วฉันดูไประหว่างฉันดูไปเนี่ยฉันว่าต่อยาทำไมพอพูดชื่อยาร้อนทันทีเลยโอ้นี่ดูโอ้นี่ดูท่าเวลาแบบร้อนจะเป็นอย่างนี้มันฮอตจริงจริงเล่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องของเรื่องคือเกิดอุบัติเหตุขึ้นเลยถึงต้องไปเย็บบทนั้นเป็นบทอะไรที่ไหนการเย็บครั้งเกิดจากเลิฟซีนในสระว่ายน้ำโอ้ยบริเวณไหนที่โดนเย็บทุกคนเข่าขาตุ้มนิ้วตะตุ่มตะตุ่มข่าวข่าวก็นั่นแหละค่ะมันก็จะเป็นเลิฟซีนแบบต้องมีแบบจูบฉากจูบอะไรกันแบบนี้จูบจริงไหมหรือว่าแบบหลบสำหรับซีนนี้ก็หลบลงไปจูบกันในน้ำก็ดำน้ำลงไปด้วยกันเลยว่านะต้องจูบจริงแน่เลยอยู่ใต้น้ำอยู่หลบมุมอะไรกล้องจะไปจับได้ยังไงก็นั่นน่ะสิเอ้าถ้ากล้องไม่จับก็จะจูบทำไมล่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้คือเลิฟซีนในละครหรือว่าไปแอบเจอกันอุ้ยเราจนงงเลยเขาก็เตือนไว้อยู่แล้วว่ามันมีกระเบื้องที่แบบแตกอยู่นะอะไรเงี้ยระวังมันจะโดนตรงไหนฮะกระเบื้องอยู่บริเวณไหนข้างซ้ายข้างขวาคะจำไม่ได้ค่ะขอดูแผลน้องแอฟค่ะแผลที่เข่าอะเดี๋ยวเฉลยเสร็จเดี๋ยวให้ดูอุ๊ยเธอว่าจริงไหมอะเท่าที่ฉันรู้ไม่จบเลยอะแม่มีอีกเหรอเย็บตรงไหนอีกน้องบอกมาอะไรนะเย็บโดนเย็บไป3เข็มแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลไหมคะหรือว่าจริงๆก็ควรจะไปแต่วันนั้นก็ด้วยมันยังถ่ายไม่จบอะค่ะก็ถ่ายต่อเอาแล้วใครเย็บแผลก็ถ่ายแล้วคืนต่อก็ยังไม่ได้เย็บถ่ายต่อจนจบเย็บ3เข็มก็แปลว่าแผลไม่ลึกแผลไม่ใหญ่แต่ว่าเล็กลึกแต่เล็กค่ะแล้วเอกของเราพูดคำว่าลึกงั้นเอาใหม่แล้วไม่เล็กถ้าลึกแต่เล็กฉันไม่เอานะฉันไม่อยากเป็นแผลนะสรุปว่าเรื่องพี่น้องแอปโดนเย็บครั้งแรกในชีวิตหลังเข้าเลิฟซีนกับพระเอกรุ่นน้องเป็นเรื่อง Fake or Not 1 2 3เล่างงขนาดนี้ไปมาเนี่ยต้องเป็นเรื่องคนเล่าก็งงแน่เลยเนี่ยเรื่องที่แอปเล่านะคะเป็นเรื่อง not fake ตึงถ้าเกิดเป็นอะไรนิดหน่อยนะเขาต้องรีบทำการปฐมพยาบาลทำทุกอย่างหมดแล้ววันแปะพลาสเตอร์ไว้แล้วก็ลงในน้ำอีกสปิริตเห็นมั้ยเป็นนางสูงจริงค่ะจ้างได้ค่ะนี่โอเคค่ะกลับเข้าสู่การขายของก่อนนะคะก่อนที่เราจะมารู้จักเรื่องของอนาคต future ของคุณแอปทัศน์นะคะวันนี้เนี่ยเกรงใจลูกเกดจังเลยที่มีน้องแอปมานั่งอยู่เกดเธอดูหมองมากวันนี้เราต้องการให้แอปบอกมาคายมันเดี๋ยวนี้อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ดูสะพรึงขนาดนี้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะเวลาออกกำลังกายบ้างนะคะรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับเรานั่นก็คือเซตนี้เลยค่ะคือชิเซโดนะคะ Future Solution LX ค่ะเรียกได้ว่าเป็นที่สุดของการบำรุงผิวของแอฟเลยค่ะเขาดูแลแอฟตั้งแต่ลืมตาตื่นจนส่งเข้านอนเลยตอนนี้ไม่มีใครดูแลมีชิเซโดดูแลตายแล้วโอ้โหแพคเกจจิ้งดูดีมากเลยนะคะดูสิคะไฮเอ็นมากเลยเป็นดีไซน์มาจากประเทศญี่ปุ่นคุณขาแอปจะต้องเล่าให้ป้าฟังว่า Future Solution LX ของคุณนี่มีส่วนผสมอะไรบ้างทุกผลิตภัณฑ์ของ Shiseido Future Solution LX นะคะมีส่วนผสมล้ำค่าที่หายากมากๆเลยค่ะนั่นก็คือ Enmei Herb ค่ะ Enmei Herb เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Shiseido แบรนด์ไหนก็ไม่มีเลยค่ะNMA Herb ใบเขาจะแบบมีเก็บได้แค่ครั้งเดียวใน1ปีใน1ปีเขาเก็บได้ครั้งเดียว1ปีเขาเก็บได้ครั้งเดียวแล้วเก็บได้เฉพาะเนินเขานี้เท่านั้นเรียกว่าเป็นความลับผิวสวยเหนือการเวลาของแอฟเลยค่ะคู่นี้ค่ะก็คือครีมกับเซรั่มนี้นะคะเขาจะอยู่ใน Legendary Collection ค่ะเขาจะมี NMA Herb ที่เข้มข้นเป็นพิเศษถ้าเราใช้ก็จะช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะเขายังมี Green Treasure Silk ค่ะอันนี้ก็จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยเปล่งประกายและดูอ่อนหยาดู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 กลิ่นนี่นะดมปั๊บแล้วเหมือนแบบว่านอนตักน้องแอฟเลยอะ
ไปอ่ะดูแบบ rich มากนี่ซึมเร็วด้วยความรู้สึกคือ softโอ้ยผิวฉันอยู่เหนือการเวลาไปซะแล้วเถอะสองสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการดูแลผิวนั่นก็คือการล้างหน้าให้สะอาดกับการใช้ครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดตัวนี้นะคะเขามี SPF สูงถึง50บวก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 กี่บวกคะนี้4บวก4บวกจังเลยอ่ะปกป้องผิวจากรังสี UV ต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวด้วยเพราะฉะนั้นก็จะซึมซาบเร็วนะคะไม่เหนียวเนินหนาก็เหมาะกับอากาศบ้านเราจริงๆครบเซตต้องมีล้างหน้าด้วยค่ะโฟมนี่ต้องมีโฟมล้างหน้าด้วยเกดไปล้างหน้าโชว์ไหมเดี๋ยวพี่เกดจะหยิบทั้งเซตไปเลยให้ครบเซตจะได้ครบทุกขั้นตอนยังรู้สึกความsilkiness ความนุ่มของเซรั่มอยู่เนี่ยแล้วถ้าลองคิดดูใช่พอใช้เซรั่มแล้วก็ใช้ครีมต่อเนี่ยตายละมีทีต้องเสียตังค์อีกแน่เลยเนี่ยของฟรีไม่มีในโลกค่ะลูกเกดค่ะยังไงคุณก็ต้องลงทุนค่ะจะลงทุนแล้วก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดใช่ไหมคะแล้วก็ต้องครบเซตเลยค่ะอันนี้แหละค่ะตัวจริงของความลับการดูแลผิวสวยเหนือการเวลา not ถูกต้องแน่นอนคุณภาพครับแก้วขนาดนี้เราต้องมาถามอีกค่ะว่าซื้อได้ที่ไหนคะไปช็อปกันได้เลยที่เคาน์เตอร์ชิเซโดทุกสาขาค่ะหรือถ้าเกิดใครชอบช็อปออนไลน์นะคะก็ไปช็อปกันได้เลยนะคะที่ shiseido.to.th ค่ะกดค่ะมือถือแล้วก็เราจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสามารถแอดโค้ดเข้าไปได้นะคะก็คือโค้ด save or not ถ้าใส่โค้ด save or not นะคะก็จะได้รับส่วนลดไปเลย 15% 15% ดีมากแล้วก็รับส่วนลดนี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคมนี้ค่ะป้าคะปังขนาดนี้จะรออะไรคะรีบเข้าไปกดไปซื้อกันเลยนะคะกับ Shiseido นะคะ Future Solution LX ค่ะเกดเดี๋ยวไปช็อปออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ทราบเรื่องของ Future Solution LX แล้วตอนนี้เราอยากจะฟังเรื่องของ Future ของน้องแอฟ Future ไม่ใช่ Future นะคะ Future ฉายาว่าน้องจืดขาซิ่งเตรียมเปิดเต็นท์รถใครเป็นคนลิอ่านเรียกคุณว่าน้องจืดฮะพูดเลยสิทุกคนเลยค่ะใครเพื่อน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 ปกติเพื่อนเพื่อนเรียกว่าน้องจืดเนี่ยก็จะต้องโกรธคนพิเศษหรือเปล่าโอ้ยคนพิเศษเรียกอะไรก็ได้จืดขาซิ่งนี่คือฉายาคืออะไรตอนเด็กๆค่ะก็ทุกคนก็จะแบบเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะเรียกจืดเรียกอะไรอย่างเงี้ยเรียกง่ายอะไรก็ได้เวลาเพื่อนถามก็แบบอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกนะคะที่รู้ว่าชื่อเล่นของคุณแอฟชื่อน้องจืดเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ก็เข้มข้นอันแน่นอนน้องจืดขาซิ่งคืออะไรอ่ะทำไมอ่ะเพื่อนๆก็ชอบแซวแบบมันเหมือนเป็นความแบบคอนทราสต์นิดนึงว่าเป็นคนแบบจืดๆเรียบร้อยอะไรก็ได้จะไปไหนก็อะไรอะไรยังไงก็ได้ไปที่ไหนก็ได้จะกินอะไรก็กินอะไรก็ได้แต่ทำไมต้องขาซิ่งก็นี่แหละเพื่อนก็จะแซวเพราะว่าเป็นคนทำอะไรช้าแต่ถ้าขับรถจะขับเร็วแล้วเพื่อนก็ชอบแซวแบบขับรถเร็วปื๊ดจอดลงมาคือเพื่อทำไมถึงขับรถเร็วคะเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่ารีบหรือชอบด้วยแล้วก็เนื่องจากเป็นคนทำอะไรช้าเราจะมาเร่งสปีดตอนขับรถมันคือการปลดปล่อยหรือเปล่าแล้วมันก็ชอบความรู้สึกนั้นขับด้วยความเร็วประมาณเท่าไหร่คะ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ค่ะแอปเร็วมากแอปขับ80เลยค่ะเร็วแล้วของน้องแอปเตรียมเปิดเต็นท์รถคืออะไรความคิดตอนเด็กๆชอบขับรถแล้วแล้วก็ชอบแบบอยากจะมีรถที่เราชอบไว้เยอะๆแต่คราวนี้เราจะเป็นเจ้าของทั้งหมดมันก็น่าจะเป็นไปไม่ได้เขาพยายามที่จะหลอกล่อให้เราเอาเรื่องความเร็วมาแบบล้างสมองเราไม่รู้อะแต่ตอนนี้น้องหลอกเกดได้มา2ข้อแล้วอะตอนนี้ตอนเป็นเด็กเนี่ยเขาโดนเรียกว่าน้องจืดแล้วเขาชอบขับรถเร็วคุณพ่อก็แบบเขาก็เล่นรถสะสมรถอะไรเงี้ยเราอยากมีบ้างแล้วก็เช้ามาแล้วก็แบบเห็นรถแบบที่เราชอบค่ะลดกี่เปอร์เซ็นต์คะ 15% นะคะที่ shiseido.co เฉพาะ Future Solution LX เท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องใส่โค้ดด้วยนะคะ code save or not ค่ะถึงจะได้รับ 15% เธอคิดดูกันแล้วกันเราจะตกงานแล้วเพราะว่านางเอกขนาดนี้มาขายของแทนเราแล้ว
เฉลยโอเคใครถูกบ้างตอนนี้ใจอยากช่วยพี่เกดละน้องจืดขาซิ่งเตรียมเปิดเต็นท์รถเรื่องนี้เป็นเรื่องเฟกออร์นอตหนึ่งสองสามอุ้ยยังไงดีอ่ะแต่ไม่ใช่ไม่เป็นไรค่ะไม่เพราะว่าเรื่องที่แอบเล่านะคะเป็นเรื่อง not fake ไม่อยากจะพูดแล้วทำแล้วดีกว่าไม่พี่เกดเขาแบบเป็นคนดีไงเขาก็เสียสละไม่อยากให้ป้าแบบเสียน้ำใจเขาแบบเราเชื่อเพราะอะไรป่ะเพราะว่าคนที่เป็นคนแบบว่าเรียบร้อยแบบนี้จริงๆแล้วข้างในเนี่ยจะต้องมีอะไรบางอย่างที่พิเศษแล้วเขาถึงชอบความเร็วคนสวยเนี่ยจากข้างในข้างนอกเนี่ยคือมันสวยยังไงเนี่ยดูออกเลยนะคะแล้วเกดสวยยังไงคะเกดนะคะสวยแบบหวานอมขมกลืนถ้ายังไงก็ตามสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราได้ยินนะคะคุณขาดิฉันบอกคุณเลยนะคะอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดแม้แต่นางฟ้าก็เชื่อไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งในโลกใบนี้นะคะเชื่อไม่ได้ค่ะเพราะทุกอย่างมันคือ fake or not ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับ fake or not ค่ะมาดูกันนะคะว่าแขกรับเชิญ EP หน้าจะมาเฟกหรือน็อตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะกดกระดิ่งรอไว้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับเฟกออร์น็อตค่ะมาดูกันนะคะว่าแขกรับเชิญ EP หน้าจะมาเฟกหรือน็อตค่ะอักซิเดนต์ขึ้นเลยถึงต้องไปเย็บค่ะเกิดจากไม่คือมันต้องมีสติมากในการพูดแรงผู้ชายคนนั้นเหรอตัวสูงๆอ่ะชอบใส่สูทไม่พอบอกชอบใส่สูทก็สูทกากีแน่แล้วฉันอ่ะใส่ยุ้ยใส่ยุ้ยบายบายบายแค่พี่ลูกเกดไม่ยอมเล่นด้วย